สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับ EasyCan นะครับที่เป็นเจน2นะครับแพ็กเกจใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจแบบเป็นถุงนะครับเหมือนถุงขนมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทาง EasyCan เนี่ยเขาก็เปลี่ยนแพ็กเกจมาใหม่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษมานะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูข้างในนะครับว่า EasyCan Gen 2เนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องที่เขาให้มานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่นะครับก็เปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะเจอตัว EasyCan นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับข้างในเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับแล้วก็ลิงก์สำหรับเว็บไซต์ที่จะไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับเอาไว้ตั้งค่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับ EasyCan ก็จะถูกเก็บไว้ในตรงฝาด้านบนนะครับส่วนชุดที่ให้มานะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลั๊กคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับไว้ให้เราใช้งานนะครับว่าเราแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้อะไรนะครับแต่ถ้าคนที่ซื้อสายสำเร็จรูปบางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้นะครับเนี่ยก็จะมีนะครับมีปลั๊กมาให้4ชุดนะครับมีปลั๊กมาให้4ชุดนะครับผมก็ปลั๊กตัวนี้นะครับเอาไว้ไปต่อกับในกรณีที่ลูกค้าจะเอาไปต่อสายเองนะครับก็คือว่าEasyCan เนี่ยมันจะมีปลั๊กลอยๆมาให้นะครับเพื่อที่จะไปต่อออกหลอดไฟเราก็เอาปลั๊กตัวนี้นะครับไปเสียบเข้ากับ EasyCan นะครับนี่นะครับเหมือนที่ปลายสาย EasyCan เขาจะมีมาให้เราก็ปลั๊กตัวนี้มาต่อแล้วก็เราก็ต่อสายตัวนี้นะครับไปที่หลอดไฟหรือว่าไปที่แตรหรือไฟท้ายอะไรต่างๆที่เราจะไปใช้งานนะครับก็คืออันนี้เอาไว้ให้เราต่อเองนะครับก็จะให้มา4เส้น4ปลั๊กนะครับมีพร้อมสายไฟมาประมาณสัก10เซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับที่เขาให้มาก็คือเป็นปลั๊กเปล่าๆนะครับยังไม่มีสายไฟมาอ๋อมีสายไฟมาแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ไว้ในปลั๊กนะครับก็คือเอามาไว้เผื่อถ้าเกิดกรณีที่เราจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเอามาต่ออันนี้ได้เลยนะครับก็มีปลั๊กมาให้แต่ว่าสายไฟให้มากี่เส้นให้มา4เส้นนะครับก็ได้2คู่อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันที่มีก็คือเคเบิลไทนะครับเคเบิลไทก็ให้มา4อันนะครับแล้วก็ยางตัวนี้นะครับยางตัวนี้ก็เอาไว้ปิดจุกนะครับตรงตัวพวกปลั๊กไฟพวกนี้นะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับที่มันเหลือเราก็มาอุดรูไว้ได้นะครับกันน้ำเข้านะครับแล้วอีกอันที่สำคัญนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเอาไว้ปิดตรงตูดตรงช่อง USB ด้านหลังนะครับอันนี้เขาไว้ให้เป็นสแปร์นะครับเขาที่ตัวมันก็จะมีมา1อันนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำหายกันบ่อยนะครับตัวนี้นะฮะเขาก็เลยให้สแปร์มาอีกอันหนึ่งนะครับก็เอาไว้กันน้ำเข้านะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราไปขี่รถเนี่ยบางทีถึงแม้ว่าตัว EasyCan เนี่ยมันจะอยู่ใต้เบาะก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าน้ำสาดน้ำล้างรถน้ำกระเด็นเข้าเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปในช่อง USB ตัวนี้ได้นะครับก็อาจจะทำให้เครื่องเสียหรือมีปัญหานะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับก็ไม่กันน้ำ 100% นะครับเพราะว่ามีช่องต่อแต่ถ้าเขาไม่มีช่องอะไรเนี่ยก็กันน้ำได้นะครับแต่ตรงนี้เอาไว้มีช่องไว้สำหรับเสียบอัปเดตซอฟต์แวร์หรือตั้งค่าต่างๆนะครับต้องอัปเดตผ่านตัว USB ช่องนี้นะครับก็อย่าลืมปิดทุกครั้งนะครับเวลาใช้งานเสร็จนะครับก็อีกอันหนึ่งเขาก็จะให้เป็นสแปร์มานะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเผื่อว่าอันนี้หายนะเพราะอันมันเล็กมากนะครับเวลาเราถอดเก็บเนี่ยบางทีมันหล่นนะครับแล้วก็จะให้เป็นตีนตุ๊กแกมานะครับตีนตุ๊กแกตัวนี้ของ 3M นะครับเอาไว้ติดกับตัว EasyCan นะครับบางทีมันไม่มีจุดยึดนะครับแล้วก็ใช้ตีนตุ๊กแกตัวนี้ไปแปะที่ตัวรถนะครับเพื่อที่จะยึดจับตัว EasyCan นะครับไม่ให้มันดิ้นหรือมันเขย่านะครับเกิดความเสียหายได้นะครับ
แล้วอันสุดท้ายก็คือสายตัว USB นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับ EasyCAN กับคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้อัปเดตซอฟต์แวร์เอาไว้ตั้งค่าต่างๆนะครับก็คือผ่านสาย USB ตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้เหมือนกับในแพ็กเกจเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ออกแบบแพ็กเกจมาใหม่นะครับก็น่าจะสอดคล้องกับการเป็นขยะรีไซเคิลนะครับก็เป็นกระดาษนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะระบุรุ่นที่ใช้ได้นะครับทุกรุ่นนะครับที่EasyCAN ก็ของรุ่นนี้จะเป็น R1200LC นะครับก็จะใช้ได้ในตระกูล LC ทั้งหมดนะครับ1200-1250ได้หมดเลยนะครับก็จะมี EasyCAN สำหรับ K1600 นะครับ EasyCAN สำหรับ F800 EasyCAN สำหรับตัว R1200GS ปีเก่านะครับ Oil Cool นะครับก็จะแยกประเภทนะครับตอนนี้ก็จะมีของรุ่นใหม่มาด้วยนะครับก็คือของ KTM แล้วก็ Harley Davidson นะครับก็จะมีเพิ่มเติมมาให้นะฮะก็ใครสนใจที่จะเอาไปติดตั้งเองหรือจะมาให้ทางร้านติดตั้งให้ก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ